สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกโดนเหยียดบ้านจนปมใส่แท่งสีในถุงแมสไปโรงเรียนด้านแม่อธิบายเหตุผลทำไมถึงทำเป็นอะไรที่พ่อแม่อดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อลูกๆต้องไปโรงเรียนและเจอกับสังคมของเพื่อนรุ่นเดียวกันซึ่งบางครั้งเด็กๆคนอื่นอาจมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกได้ไม่มากก็น้อยวันที่22มิถุนายนโลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายนึงลงคลิปขณะที่นั่งคุยกับลูกสาวถึงเรื่องว่าไปโรงเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยช่วงนึงก็หยิบอุปกรณ์จากกระเป๋าเรียนลูกสาวออกมาโดยเฉพาะดินสอสีที่แม่นำใส่ถุงแมสใส่ให้ลูกไปโรงเรียนพร้อมกับถามว่าเพื่อนลูกถามว่าอะไรไหมลูกสาวบอกคำพูดของเพื่อนซึ่งถามเธอว่าเธอมีตังไหมลูกก็ตอบว่ามีจากนั้นเพื่อนก็ทักเรื่องที่เอาสีใส่ถุงแมสว่าทำไมเธอทำแบบนี้มันดูเหมือนจนจังหลังจากแม่ได้ฟังก็ถึงกับสงสารลูกก่อนจะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงว่าจนล่ะลูกสาวก็ตอบว่าไม่รู้จากนั้นแม่จึงอธิบายกับลูกว่าแม่ทำแบบนี้เพราะว่าอยากประหยัดเราไม่ได้จนค่ะปรากฏว่าลูกสาวนั้นพูดว่าแต่ในใจได้ฟังคำพูดเพื่อนหนูอยากทำแบบนี้ก่อนจะลุกออกไปทำท่าเตะและรัวหมัดต่อยทำเอาคุณแม่ขำด้วยความเอ็นดูถามลูกว่าอยากทำแบบนั้นเลยเหรอซึ่งลูกสาวก็พยักหน้าตอบกลับทั้งนี้หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มียอดเข้าชมกว่า 700,000 ครั้งโดยชาวเน็ตได้เห็นต่างสงสารน้องที่ต้องเจอกับเพื่อนบูลลี่ฐานะทางบ้านซึ่งพ่อแม่หลายคนก็เข้าใจว่าเด็กวัยนี้มักจะชอบอวดอุปกรณ์การเรียนกันเป็นเรื่องปกติและเมื่อถึงวัยหนึ่งก็จะเลิกใส่ใจเปรียบเทียบอุปกรณ์ของเพื่อนๆไปเองนอกจากนี้หลายคนต่างเอ็นดูน้องที่รับมือกับคำพูดของเพื่อนได้ดีโดยดูเหมือนว่าน้องจะเข้าใจถึงเหตุผลของแม่จึงไม่ได้คิดมากแต่เพื่อนนั้นเป็นฝ่ายที่พูดจาไม่ดีและตัดสินแบบผิดๆเองรวมทั้งต่างอมยิ้มที่น้องไม่ได้ปล่อยความในใจไปใส่เพื่อนอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ